รับรางวัลประจำวันก่อนแป๊บหนึ่งมีคนขอเกมนี้มาอีกนะคะ Silent Castle นะคะเกมที่จะต้องป้องกันยมทูตที่จะบุกเข้าห้องเราวันนี้เราจะมาเล่นด่าน13กันก่อนอื่นนะคะจะบอกก่อนเลยสำหรับคนที่ไม่รู้จักเกมนี้นะคะเกมนี้เป็นเกมที่โฆษณาเยอะมากนะคะชอบโผล่มาช่วยเหลือเราถ้าเกิดเราอยากให้เกมนี้ช่วยเหลือเราก็ต้องดูโฆษณานะคะซึ่งวันนี้ปุ๊กจะไม่ดูโฆษณาเลยเราจะเอาตัวรอดด้วยตัวเราเองเกมนี้เราจะต้องนอนค่ะนอนแล้วก็หาเงินเวลาเรานอนเราจะได้เงินนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ต้องสร้างป้อมนะคะเพื่อป้องกันประตูของเราเรามีตัวละครตัวนี้ทุกคนนักเรียนเป็นเด็กสาวที่รักการนอนหลับมากเมื่อเธอนอนหลับเราก็จะได้เงิน1เหรียญต่อวินาทีนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่ต้องให้ทุกคนดูนะคะก็คือเปิร์กค่ะเปิร์กที่ปุกได้ลงไปเรียบร้อยแล้วได้ทำการซื้อไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้นะคะซื้อมายาวจนถึงตรงนี้แล้วทุกคนตรงนี้ความเร็วการโจมตีป้อมนะคะ 15% ดาเมจป้อมบวก 15% ประตูเลือดนะคะบวกอีก 20% แล้วก็มีสกิลใหม่นะคะที่ปุ๊กได้มานะคะก็คือสตันยมทูตทั้งหมดนาน5วินาทีนะคะคูลดาวน์300วินาทีคือเผลอๆทั้งเกมเนี่ยกดได้แค่ครั้งเดียวเพราะว่าตายก่อนทุกคนเอาละวันนี้นะคะเราจะมาเล่นโหมดต้องรอดกันค่ะทุกคนสังเกตสีนะคะสีเนี่ยมันจะ3แมปแล้วมันก็จะเปลี่ยนสีใช่ปะแต่ละสีที่มันแสดงนะคะหมายถึงแมปที่ไม่เหมือนกันค่ะวันนี้นะคะจะพามาเล่นแมปที่13ค่ะแมป13 14 15จะเหมือนกันนะคะจะเป็นห้องแบบห้องแยกๆนะคะหลังจากคืน15ไป16 17 18จะเป็นห้องใหญ่ห้องเดียวเลยและทุกคนจะต้องมารวมตัวกันในห้องนึงแล้วก็ป้องกันรักษาประตูเดียวค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะแยกก่อนตอนนี้เราจะมาเล่นคืน13ค่ะเป็นห้องใครห้องมันนี่ไงมันจะเสนอมาว่าคุณจะรับนักวิทยาศาสตร์ไม่ค่ะเราจะไม่ใช้ตัวอะไรเลยเราจะไม่ดูโฆษณาอะไรเลยนะคะเราจะสคิปออกไปให้หมดเลยก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะไปห้องที่คนมีเพื่อนเราต้องมีเพื่อนอ่ะเราอยู่ห้องนี้แล้วก็มันให้เลือกฟรีอย่างนึงเหรอบูสเตอร์เอาของที่มูลค่าแพงค่ะแล้วก็อัปเกรดรับของฟรีครั้งแรกได้ป้อมด้วยโอเคจากนั้นเดี๋ยวเราจะทำการอัพประตูครั้งหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวรออัพเตียงนะคะเก็บเงินให้ได้50เหรียญก่อนแป๊บหนึ่งระหว่างนี้ยมทูตมาตีบ้านเพื่อนโชคดีมากอย่าเพิ่งมาบ้านเรานะเรายังไม่พร้อมอัพเกรดเตียงเราอีกรอบหนึ่งค่ะเราสามารถอัพเกรดเตียงได้อีกนะคะถ้าเกิดเราเก็บได้100ตอนนี้ก็จะไม่ทำอะไรนะคะจนกว่ายมทูตจะมาตีบ้านเราหุ้ยเราสงสารเพื่อนอะแต่ช่วยเพื่อนไม่ทันละเพื่อนตายละโอเคลาก่อนแต่ว่าเราต้องช่วยเพื่อนความจริงเราควรจะช่วยเพื่อนนะคะเพราะว่าถ้าเพื่อนเก่งนะคะเขาก็จะสร้างป้อมดีๆนะคะมาช่วยโปรเทคบ้านเราด้วยโอเคต้องช่วยทุกคนอ่ะอัพเกรดเตียงอีกรอบนึงค่ะตอนนี้เราได้เงิน9เหรียญต่อวินาทีแล้วนี่ไงมันจะมีไอ้ตัวนี้เสนอมาให้นะคะเราถ้าเกิดสมมุติเราจะเอาเราก็ต้องดูโฆษณาแต่ว่าปุ๊กจะไม่เอานะคะจะไม่ใช้อะไรเลยนะคะเราจะพยายามเก็บเงินอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะก่อนอื่นเนี่ยเราต้องสร้างพลังงานแสงอาทิตย์ก่อนเก็บเงิน200นะคะสร้างพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็รอต่อไปอย่าเพิ่งมาในเกมนี้นะคะจะมียมทูตตัวยมทูตตัวเนี้ยเนี่ยตัวเนี้ยมีอยู่1ตัวแล้วก็ตัวเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮิวสู้ก่อนไม่ไหวอัปเกรดเลยแล้วก็มีตัวที่เป็นเหมือนกับผู้หญิงผมแดงๆนะคะมีอยู่2ตัวแล้วก็มีไอตัวเหมือนแมงมุมนะคะมีทั้งหมด6ตัวเท่ากับว่าเกมนี้มียมทูตทั้งหมด9ตัวค่ะที่เราจะต้องฆ่าแล้วก็ผ่านไปให้ได้หรือไม่ถ้าเกิดเราจะชนะเกมนี้เราเอาตัวรอดภายใน10นาทีก็ได้ค่ะใน10นาทีนี้ไม่ตายเราก็ชนะได้เหมือนกันมันก็มาบ่อยเหลือเกินนะสู้ได้เหรออัพเกรดเฮ้ยไม่ไหวอัพเกรดประตูก่อนฮิวด้วยฮิวสู้ด้วยโอเคมันไปละอะเก็บเงินจากนั้นเดี๋ยวเราจะสร้างแร่ค่ะแร่เนี่ยจะให้เงินเราบวก8ต่อวินาที
นื่องจากยมทูตไม่ได้มาบ่อยนะคะดังนั้นเราก็เลยไม่สร้าง ATM พูดปุ๊บมาปั๊บพูดปุ๊บมาปั๊บหรือสร้าง ATM ดีทุกคนสร้าง ATM ดีกว่า ATM นะคะจะทำให้ดาเมจเราเนี่ยแปลงเป็นเงินทุกคนนี่ถ้าเล่น ATM เนี่ยอัพเนี่ยทุกคนทุกครั้งที่ยิงเราจะได้ดาเมจแล้วเราสามารถอัพเกรดได้เลยระหว่างนี้นะคะสร้างพลังงานแสงอาทิตย์ไปด้วยค่ะโอเคอัพเกรดเตียงโอเคเก็บอีก400อัพเกรดเตียงได้อีกเลเวลหนึ่งค่ะดูเพื่อนเราดิ32วิได้เงิน32วิละช่วยเพื่อนก่อนโอเคโอเคพลังงานแสงอาทิตย์เราจะสร้าง6อันแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องซื้อไอ้ตัวฮีลประตูค่ะฮีลประตูได้3อันโอเคแล้วก็สตันตัวสตันไม่ใช่ตัวที่ทำให้เลือดประตูอมตะนะคะถ้าเกิดสมมติว่าเลือดเหลือ 30% อัปเกรดไปอีกรอบนึงอัปเกรดตัวเราอัปเกรดป้อมปืนยิงป้อมปืนอัปเกรดป้อมปืนเฮ้ยฮิวฮิวเฮ้ยๆๆ2ตัวอาจจะไม่ไหวโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่เราต้องอัปเกรดป้อมให้มันแรงๆนะคะทีนี้เนี่ยมันมาเยี่ยมบ่อยจังทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะอัปเกรดพลังงานแสงอาทิตย์นะคะครั้งละ400แพงเหมือนกันนะเนี่ยซื้อแร่ด้วยเราเล่นแร่ก่อนดีกว่าเราจะได้มีเงินเยอะๆโอเคเตียงเราจะอัปเกรดได้ต่อเมื่อเรามีประตูเหล็กก้าเลเวล3ตอนนี้เลเวล2แล้วอะเดี๋ยวรอเลเวล3แล้วเดี๋ยวอัปเกรดเตียง no. แบบหนึ่งระหว่างนี้ก็อัปเกรดไอ้ตัวนี้ไปด้วยนะคะพลังงานแสงอาทิตย์ปึ๊บอัปเกรดป้อมเราจะได้เงินเยอะขึ้นจาก ATM ค่ะถ้าเพื่อนเราเก่งนะคะเขาก็จะช่วยเราได้นี่ไงอัปเกรดเป็นปืนเลยโอเคตอนนี้มีเงิน 1,000 แล้วเดี๋ยวเราจะขายแล้วก็เปลี่ยนแร่ค่ะเป็นแร่เงินนะคะจะได้32เหรียญต่อวินาทีโอ้โหอัปเกรดอัปเกรดย้ายเพื่อนตายย้ายเพื่อนตายช่วยเพื่อนนะคะช่วยเพื่อนเพื่อนนี่สร้างป้อมแค่อันเดียวเองเหรอถ้าไม่มีป้อมเรานี่มันอยู่ไม่ได้เลยนะโอเคมันไม่มาเดี๋ยวเราอัปเกรดพลังงานแสงอาทิตย์ของเราอีกเดี๋ยวเราจะสร้างตัวนี้ด้วยค่ะตัวไม้กางเขนนะคะตัวไม้กางเขนเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าทางยมทูตเล่นสกิลอะไรของมันนะคะมันจะแช่แข็งมันจะสตันอัพเกรดประตูอีกรอบนึงดีกว่าอัพเกรดเตียงตอนนี้65แล้วต่อวินาทีนะคะได้เหรียญ65อัพเกรดพลังงานแสงอาทิตย์เฮ้ยสู้ได้เหรอป้อมปืนเราโคตรเยอะนี่ไงมันใช้สกิลไงมันก็เลยถูกสตันมันมีสกิลทำลายป้อมด้วยทุกคนบางทีป้อมเราอัพเกรดมาแพงๆมันใช้สกิลทำลายป้อมได้รอแป๊บหนึ่งปึ๊บปึ๊บโอเคตอนนี้เหลือเวลาอีก5นาทีนะคะเราจะยื้อให้มากที่สุดเลยเดี๋ยวแร่เนี่ยจะขายค่ะแล้วก็เปลี่ยนเป็นแร่ไอ้นี่แทนแร่ที่แพงๆนี่ไงแร่ทองได้เงิน128เหรียญต่อวิเฮ้เริ่มละเริ่มรวยละรอแป๊บนะทุกคนอัปเกรดเดี๋ยวนะตัวนี้จะอัพเตียงได้ต้องเป็นอัพเกรดประตูเหล็กก้าเลเวล5ก็รอแป๊บหนึ่งฉันขออัพเกรดป้อมก่อนดีกว่าอัพเกรดป้อมมีสิ่งหนึ่งนะคะที่เราควรซื้อด้วยนั่นก็คือตัวนี้ค่ะตัวกับดักค่ะเวลาศัตรูเลือดใกล้หมดแล้วนะคะเวลามันหนีมันจะหนีไม่ได้เพราะว่ามีกับดักอยู่ที่เท้านี่ไงนี่ไงมันจะตายค่ะถ้าเกิดสมมติว่าไม่มีกับดักนะคะมันกลับไปฮีลเลือดแล้วกลับมานี่มันจะโหดขึ้นเลเวลมันจะโหดขึ้นโอเคเราอัปเกรดประตูอีกต้อง 2,000 โอ้โหเป็นเลเวล5แล้วก็อัปเกรดเตียงค่ะเตียงตอนนี้เราได้เงิน129แล้วดูเพื่อนดิเพื่อนแม่งรวยมากเลยนะแต่แม่งสร้างป้อมแค่อันเดียว
มันจะเหนียวไปไหนเนี่ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วหิวค่ะหิวสู้หิวสู้ปึ๊บอัปเกรดโอ้โหทำไมมารุมบ้านฉันเดี๋ยวนะยังสู้ได้อยู่ยังสู้ได้อยู่อัปเกรดประตูโอเคไปแล้วเรานี่ก็โหดมากเลยนะนี่เหลือแค่บ้านเรากับบ้านเพื่อนเท่านั้นดังนั้นยมทูตนะคะจะมาโจมตีแค่2ประตูนี้เลยเพราะว่าคนอื่นตายหมดแล้วค่ะดูจากไอ้สเตตัสข้างบนนี้นะฉันจะต้องฆ่าคาให้ได้มันอึดจังยมทูตเหลืออยู่4ตัวกับเวลาอีก3นาทีครึ่งจะรีบไปไหนเดี๋ยวเราจะขายไอ้นี่ทิ้งแล้วเราจะซื้อไอ้ตัวนี้ค่ะน้ำมนต์นะคะจะทำให้ป้อมของเราเนี่ยยิงเร็วขึ้น 50% โอเคนี่เรากดสตันยังให้มันตายไปก่อนตัวนึงโอเคเหลืออีก4ตัวเอ้าสตันเพิ่มดาเมจป้อมปืนตายค่ะโอเคโอ้โหบอกเลยเราโหดมากนะคะกับการหาเงินเนี่ยโหดมากประตูถ้าอัปเกรดต้องเก็บเงินให้ได้16,000เท่ากับว่าตอนนี้ยังอัปเกรดไม่ได้ใช้ฮิวสู้ไปก่อนโอ้จงติดแล้วก็ติดกับดักด้วยห้ามหนีมันกับดักไม่ติดทุกคนกับดักมันใช้เปอร์เซ็นต์อยู่ว่ากี่เปอร์เซ็นต์มันถึงจะติดอะไรประมาณนี้กลับไปฮิวนะคะกลับมามันก็แข็งแกร่งขึ้นอ่ะมันรู้ว่าห้องเราแข็งแกร่งมันก็เลยจัดการประตูเราก่อนเฮ้ยดีนะ 30% คงกระพันอย่าไปไหนเดี๋ยวต้องเก็บเงินเอาไว้นะคะเผื่ออัปเกรดฮึบโอ้โหอัปเกรดดีกว่าปึ๊บอย่าไปไหนนะอย่าไปไหนนะฮึบฮึบติดกับดักติดกับดักเรียบร้อยค่ะตายค่ะตายก่อนเวลาอันควรในที่สุดเราก็ชนะเกมนี้เป็นยังไงบ้างคะกับเกม Silent Castle นะคะยังมีโหมดไม่รู้จบก็ยังมีนะคะโหมดไม่รู้จบมันก็จะเป็นคืนๆเลยว่าเราจะอยู่รอดได้กี่คืนนะคะซอมบี้ก็จะไม่ใช่ซอมบี้ดิยมทูตนะคะก็จะเข้ามาที่ประตูเข้ามาเรื่อยๆเลยนะคะถ้าเกิดเราไม่รีบฆ่าเนี่ยตัวใหม่ก็จะเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็มาประชันกันว่าเราจะอยู่รอดได้กี่วันเอาไว้เดี๋ยวเล่นพาร์ทหน้าให้ดูละกันนะคะวันนี้ก็ขอจบไปเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมค่ะเจอกันใหม่พาร์ทหน้าค่ะบ๊ายบาย